ก็สวัสดีตอนเช้าๆนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพามาตรวจสอบดูรังผึ้งนะครับที่ผมตั้งล่อไว้นะครับโซนนี้20รังนะครับตอนนี้เข้ามาอยู่3รังตามเป้าหมายแล้วเนาะที่ตั้งไว้ว่าให้มันอยู่สัก3รังนี่ก็โอเคแล้วก็เหลือเวลาลุ้นไปถึงสิ้นเดือนพฤษภาก็ยังย้ายเข้าอยู่นะครับก็3รังแล้วตอนนี้เอามาดูกันเนาะ อาจจะได้ถึง 4-5 รังอยู่นะกว่าจะสิ้นเดือนพฤษภาเนี่ยอ้าวรังที่1นะครับเดี๋ยวที่1 นะครับเนี่ยด้วยความว่าขาตั้งมันเตี้ยนะครับมันก็จะมีพวกใบสักใบอะไรนี่แหละใบไม้เนี่ยร่วงลงมาแล้วเห็นไหมครับมดเนี่ยมันมีมดเลยนะมดแดงต้องมากวาดออกแต่ว่ามันก็ไม่ขึ้นไปเพราะมันมาตัวติดตัวช็อกขีดมดที่ผมกันไว้เนี่ยแต่ว่ามันก็จะมีการมารบกวนผึ้งอยู่ผมว่าเดี๋ยวปีหน้าผมคงต้องเปลี่ยนขาตั้งหมดนะเนี่ยแนะนำเลยนะครับใครที่ใช้กระถางเหมือนผมเนี่ยขาตั้งแบบนี้ถือว่าต่ำเกินไปเพราะว่ามดมารบกวนได้นะครับถ้าทำขาตั้งที่เป็นสูงกว่านี้ก็จะแก้ปัญหาเรื่องมดเรื่องอะไรได้แต่ว่ามันก็ไม่ขึ้นไปรบกวนถึงบนรังผึ้งนะครับเพราะมันติดตัวช็อกขีดมดที่ผมกันไว้นะครับอ่ะถอยดีกว่าก็ค่อยๆเรียนรู้ไปปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยนะครับก็รู้แล้วว่าขาตั้งอย่างนี้ไม่ผ่านสำหรับผมนะรู้สึกว่าขาตั้งมันเตี้ยเกินไปรังที่2อยู่ด้านนี้นะครับรังนี้ไหมรังนี้นะครับรังที่2รังที่2ถ้าขาตั้งเราสูงกว่านี้นะครับแบบที่ผมใช้พวกกับกล่องไม้นะครับขาตั้งตัวนั้นมันสูง1เมตรนะครับฝังลงไปในดิน30เซนเนาะมันก็จะสูงประมาณ50เซนเราทาช็อกกันมดเนี่ยสัก2ชั้นนะครับให้ห่างกันสักคืบมือเนี่ยโอ้โหกันมดได้ชะงัดเลยนะครับแล้วก็ไอ้มดแดงที่มาอยู่ใต้อยู่ตามดินตามอันนี้ที่จะมารบกวนรังผึ้งเนี่ยมันก็จะไม่ใกล้รังผึ้งเท่าไหร่ผึ้งก็จะไม่ออกมารบกันเท่าไหร่นะครับคือแม้มดจะไม่ขึ้นไปแต่ถ้ามดแดงมาอยู่บริเวณนี้ผึ้งมันก็จะมาสู้กันกับมดเนาะถือว่ามันมารบกวนผึ้งได้เหมือนกันอ่ะปีนี้ก็คงแก้ไขอะไรไม่ทันก็รอไว้ปีหน้าแล้วกันค่อยเปลี่ยนเป็นเสาแบบสูงหมดนะครับ มีข้อเสียนิดนึงนั่นแหละจุดด้อยของขาตั้งต่ำเดี๋ยวดูฝั่งนี้2รังละฝั่งนี้มีรังด้านนู้นนะครับเข้ามาอยู่ป่าก็เริ่มร่มรื่นขึ้นทุกวันแล้วนะครับพอฝนมาเนาะเดี๋ยวชอุ่มขึ้นเรื่อยละ รังที่3รังนี้ขึ้นก่อนเขาเลยนะครับเข้ามาอยู่ก่อนเขาเห็นไหมครับมดแดงโอ้โหนี่มันขึ้นไปได้อยู่นะเนี่ยมันขึ้นไปบนขาตั้งได้อยู่เนี่ยถือว่าเป็นปัญหาหลักเลยแหละเรื่องมดแดงอ่ะก็คงจะต้องเอาช็อกขีดมดมาขีดๆอีกอะอันนี้เป็นปัญหาหลักเลยมดแดงอ่ะค่อยปรับปรุงแก้ไขกันไปอ่ะรังนี้นะครับก็ถือว่าผ่านที่ตั้งเป้าหมายไว้ว่า3รังก็น่าจะโอเคอนาคตมันก็จะขยายพันธุ์เริ่มเพิ่มไปเองเนาะฝากไว้เรื่องขาตั้งกล่องนะครับใครจะทำรังแบบกระถางแบบนี้ก็พิจารณาเรื่องขาตั้งดีๆนะครับถ้าความอุดมสมบูรณ์มันเริ่มเข้ามาเนี่ยปุ๊บพอมดแดงมันเข้ามาอยู่เยอะนะครับมันก็จะมีปัญหากับผึ้งเราบ้างนี่แหละตัวนี้มันนี่เลยนะมันขึ้นไปนี่เลยเนี่ยดูดิ
ึ่งไม่เป็นผลดีนะครับอย่างนี้อาจจะทำให้ผึ้งนี้หนีรังได้เลยนะครับมดแดงเนี่ยพอเราจะเอาช็อกขีดมดมาโรยก็มดแดงก็จะตายไปอีกแต่ถ้าแก้ไขเป็นขาตั้งแบบสูงๆเนาะไม่แน่ผมจะต้องแก้ไขภายในเดือนนี้หรือเปล่าเนี่ยขาตั้งก็ซื้อท่อ PVC มาแล้วนะครับเตรียมจะหล่อปูนแล้วไม่แน่เดี๋ยวอาจจะต้องมาแก้ไขเดี๋ยวจะพามาดูอีกทีนะครับเดี๋ยวจะได้หาช็อกขีดมดมาโรยอีกก่อนอ่ะคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับพามาดูว่าเนี่ยที่ทำไว้ช่วงนั้น20รังเนาะแล้วก็เข้ามาอยู่3แล้วตามเป้าหมายแต่คงต้องแก้ไขเรื่องขาตั้งกล่องนะครับแต่มันเข้าดีนะโซนนู้นก็เข้าเฉพาะเข้ามาเพิ่มอีก 4-5 รังนะครับด้านโซนอีกโซนหนึ่งก็เข้าเฉพาะรังไอตัวกระถางนี่แหละรังไม้กล่องไม้ไม่ค่อยเข้าเลยของผมปีนี้อ่ะก็คงประมาณนี้นะครับอีกอย่างนึงผมยังไม่เก็บน้ำผึ้งนะครับเห็นหลายท่านก็เริ่มเก็บไปโดยปกติแล้วที่นี่นะครับผมเก็บเนี่ยจะเก็บช่วงหลังสงกรานต์นะครับเพราะว่าต้นไม้ก็ไม่ใช่ว่ากำหนดวันเก็บของแต่ละปีได้นะครับก็ดูไปที่ต้นไม้นี่แหละไอ้ดอกไม้ป่าของเรานี่แหละว่ามันยังบานอยู่ช่วงนี้โอ้ต้นว่าหลายต้นก็เพิ่งแทงช่อดอกนะครับมะม่วงเอ้ยไม่ใช่ดิลำไยนะครับลำไยก็เพิ่งผลิช่อดอกต้นกระพี้จันทร์ต้นโอ้หลากหลายชนิดนะครับก็ยังผลิบานอยู่ต้นแดงดอกแดงอะไรอย่างนี้นะครับก็รอจนกว่าต้นไม้เขาจะบานครบทุกต้นน่ะผลิดอกบานแทบทุกต้นแล้วก็มันก็จะไปสิ้นสุดช่วงหลังสงกรานต์นะครับที่นี่ก็น่าจะเก็บได้ช่วงนู้นเนาะอ่ะโอเคนะครับคลิปนี้